ท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอนำบุคคลตัวอย่างที่กล่าวถึงบุพกรรมหรือว่าอีกในหนึ่งเป็นเรื่องรามาในไตรภูมิเป็นภาคของมนุษย์เมื่อวันที่แล้วได้กล่าวถึงบุคคลผู้มีความรู้สึกว่าความดีความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏแต่ด้วยว่าเวลาตายไปแล้วกลับเกิดเป็นคนแต่ว่ากลายเป็นคนที่มีรูปร่างเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นแถมไม่มีลาภสการะที่เพิ่งเกิดแก่ตนไม่อยากขอทานเขาก็ไม่ได้กินอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านทราบว่าบาปเขาไม่ทำกรรมเขาไม่สร้างหมายความว่าเขาไม่ทำไม่ละเมิดศีลห้าจริงแต่ถ้าว่าไม่ได้ส่งเสริมศีลห้าบุคคลที่จะส่งเสริมศีลห้าตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าสัพพปาปัสสะกระนังว่าท่านทั้งหลายจงอย่าทำความชั่วทั้งหมดกุศลสูปสมถาจงทำแต่ความดีสำหรับอานันทเศรษฐีความชั่วไม่ทำแต่ความดีก็ไม่ทำด้วยเพราะว่าคำว่าศีลจะทรงยืนได้เพราะอาศัยเมตตากับกรุณาทั้งสองประการในเมื่อท่านไม่มีทั้งความเมตตาไม่มีทั้งกรุณาทั้งสองประการเป็นนั้นว่าทานแม้แต่นิดหนึ่งก็ไม่ยอมให้ใครศีลถึงแม้ว่าไม่ละเมิดแต่ก็เชื่อว่าเป็นกินเป็นการกินของเก่าบุญที่สั่งสมมาเป็นมหาเศรษฐีได้เพราะหน้าทานเป็นปัจจัยที่เกิดเป็นคนได้เพราะอาศัยศีลเป็นปัจจัยแต่ชาติสุดท้ายนี้ท่านกินทานกินศีลเก่าของท่านหมดแล้วไม่ทำใหม่เมื่อตายไปจากความเป็นคนจึงจะต้องไปเป็นคนที่เต็มไปด้วยความทุกขเวทนาอย่างสาหัสคือไม่มีอะไรจะกินถ้าไม่ได้องค์สมเด็จพระมหามุนินแล้วโอกาสของเขาจะไม่มีเลยสำหรับวันนี้ก็จะขอนำมาเรื่องของบุคคลที่ทำทั้งความดีและความชั่วมาเล่าย่อสู่กันฟังเพราะว่าในส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว นั่นก็คือโคศกเทพบุตรโคศกเทพบุตรนี่เดิมทีนี่นามโกตะในโกตุหริกะโกตุหริกะนี่มีภรรยาอยู่คนหนึ่งแล้วก็มีลูกเล็กอยู่คนหนึ่งเมื่อทุพพิกภัยเข้ายากหมากแพงฝนแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาลในบ้านเมืองที่ตนอยู่จึงได้พากันหาบคอนนำทรัพย์สมบัติทั้งหลายเท่าที่พอมีออกจากบ้านของตนไปสู่เมืองอื่นแล้วก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งในขณะที่เดินมาในกลางป่าเสบียงอาหารหมดต้องอดข้าวทั้งผัวทั้งเมียลูกน้องก็ต้องลูกน้อยก็ต้องอุ้มมาต่อมาเขาคิดว่าลูกน้อยนี่เป็นเครื่องทวงการก้าวหน้าคือการเดินทางของเขาฉะนั้นในโกตุหริกะจึงปรารภกับภรรยาว่าลูกของเรานี่ควรจะทิ้งไปเสียก็ไม่ควรจะเก็บมันไว้เก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรตัวของเราเองก็มีความลำบากกายลำบากใจอยู่เพียงนี้แล้วอาหารก็อดกำลังก็จะหมดลงไปปล่อยให้มันตายซะดีกว่าสำหรับภรรยาไม่ยอมเพราะมีความรักในลูกน้อยนี่มากจึงนำมาลูกน้อยมาอุ้มเสียให้ผัวหาบคอนไปตามกำลังแต่เดินมาในระหว่างทางไม่นานเท่าไหร่นักความเมื่อยมันก็ปรากฏขึ้นผัวก็รับลูกน้อยมาอุ้มตอนนี้เป็นเวลาใกล้ค่ำปรากฏว่าในโกตุหริกะปรารถนาจะทิ้งลูกให้มันตายตามยถากรรมเ
จึงปล่อยให้ภรรยาเดินไปไกลทำทีท่ามันว่านั่งถ่ายปัสสาวะลูจาระบอกให้บรรดาภรรยาเดินไปก่อนสำหรับภรรยาก็ไม่ได้คิดว่าผัวของตนจะคิดฆ่าลูกยังได้เดินไปเวลามันใกล้ค่ำแล้วเขาจะลูกน้อยวางไว้โคนต้นไม้เอาใบไม้ปิดเขาไว้แล้วก็ทวงเวลาเดินไปช้าๆก็จะทันพัญญาก็ไกลแสงไกลเวลาก็มืดค่ำแล้วเมื่อเข้าไปใกล้พัญญาถามมาลูกน้อยไปไหนเขาก็บอกว่าเอาวางไว้ที่โคนต้นไม้ถ้าจะกลับไปหาไม่ก็กลับไปหาไม่ได้เพราะเวลามันค่ำไม่ได้ก็จนใจเป็นอันว่าสองคนตายยายต่างคนต่างก็เดินเข้ามาในที่เขตของบ้านธรรมหาเศรษฐีในเวลานั้นปรากฏว่าธรรมหาเศรษฐีกำลังบริโภคอาหารอยู่สองคนมีความปรารถนาจะรับความสงเคราะห์จากท่านยิ่งเลยขออนุมัติจากท่านมหาเศรษฐีอยากจะทำงานรับจ้างในบ้านของท่านถ้าไม่ได้อะไรมากก็เพียงแต่เพียงว่าได้กินอาหารไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็พอท่านมหาเศรษฐีเห็นใจที่รับคนทั้งสองไว้เป็นลูกจ้างในบ้านมีค่าจ้างตามสมควรแต่ด้วยว่าวันนั้นยังไม่ได้ผ่านไปขณะที่เขาเข้าไปหาท่านมหาเศรษฐีท่านมหาเศรษฐีกำลังบริโภคอาหารคือข้าวมัทุปายาตเป็นข้าวที่กษัตริย์และมหาเศรษฐีบริโภคมีราคามากแล้วท่านมหาเศรษฐีเห็นว่าเขามีความอ่อนแรงคือหิวโหยมาจึงให้คนจัดอาหารมาสองส่วนคือของภรรยาหนึ่งส่วนของนายโกตุหริกะอีกส่วนหนึ่งสำหรับในโกตุหริกะหิวมากกินของตนจนหมดปัญญายังไม่กินของตนเมื่อหมดแล้วปัญญาอาศัยที่มีความรักในสามีจึงได้ถามว่าท่านพอแล้วหรือยังเขาก็ตอบว่ายังไม่พอนางจึงเอาส่วนของตนนั้นให้กับนายโกตุหริกะนายโกตุหริกะก็กินอาหารส่วนที่สองเข้าไปอีกแต่ความจริงในระหว่างที่เขากำลังกินอาหารเป็นเวลานั้นท่านมหาเศรษฐีก็กำลังบริโภคอาหารท่านบริโภคข้าวมัทุปายาตจะมีข้าวดีชั้นเลิศเมื่อกำลังบริโภคไปท่านมีสุนัขตัวเมียอยู่ตัวหนึ่งเป็นสุนัขแสนรู้เวลาท่านกินข้าวไปท่านก็เอาอาหารยื่นให้กับสุนัขไปกินไปด้วยเลี้ยงสุนัขไปด้วยในตัวเสร็จเป็นอันว่าสุนัขก็กินอาหารที่มีความดีเสมอกับท่านมหาเศรษฐีในโกตุหริกะเห็นสุนัขตัวนี้คิดว่าสุนัขมันมีบุญกับเราเราเป็นคนยังไม่มีโอกาสได้กินข้าวดีๆอย่างนี้จิตใจของเขาก็จับอยู่ที่นางสุนัขตัวนั้นอาศัยที่เขาอดข้าวมาตั้งหลายวันไม่ได้บริโภคอาหารกินเข้าไปจนเกินกำลังส่วนที่หนึ่งของตนหมดปัญญาส่วนของตนมาให้กินก็กินเสียหมดในความจริงนี่เขาไม่ได้รักปัญญาเขาเลยถ้าเป็นคนดีจริงๆแล้วก็จะต้องมีความรู้สึกว่าเราก็หิวปัญญาก็หิวอาหารที่ก็นำมาให้ส่วนของเราก็กินส่วนของปัญญาก็กินมันจะถูกเรียกว่าร่วมสุขร่วมทุกข์แต่คนอย่างในโกตุหริกะแม้แต่ลูกก็ยังทิ้งให้ตายได้เรื่องอะไรที่เธอจะห่วงปัญญาเกินไปความเห็นแก่ตัวเป็นความชั่วของจิตเธอไม่ได้คิดว่าปัญญาเป็นผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาดังนั้นเมื่อขณะที่บริโภคอาหารอิ่มเกินไปในพระบาลีท่านกล่าวว่าไฟธาตุไปสายมากจะย่อยอาหารได้ในโกตุหริกะก็เลยผ่านตายลงไปในสมัยที่กำลังนั่งคิดถึงนางสุนัขตัวนั้น
อาศัยที่จิตเกาะอยู่ที่นาสุนัขเมื่อจิตวิญญาณออกจากร่างก็เข้าไปสู่ท้องของท้องสุนัขตัวนั้นเป็นลูกหมาไปเป็นอันว่าคนแท้ๆตายจากคนเป็นลูกสุนัขเข้าอยู่ในท้องสุนัขเมื่อนาสุนัขนั้นมีครรภ์ครบกำหนดก็คลอดบุตรมาเป็นชายเอ้ยมาขอโทษเป็นตัวผู้ถ้าลูกออกมาเป็นตัวผู้เป็นสุนัขแสนรู้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าตายจากคนมาเป็นสุนัขความรู้สึกในสภาวะของมนุษย์ยังมีอยู่มากที่ยังไม่ต้องไปทนทุกขเวทนาในนรกหากว่าจะถามว่าปล่อยให้ลูกตายทั้งคนนี่ไม่บาปหรือก็ตอบว่าบาปถ้าหากว่าท่านจะถามว่าบาปทำไมจึงไม่ตกนรกอันนี้ต้องดูพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสว่าเจตนาของภิกขเวกัมมังมัฏฐามิที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมนั่นก็คืออาศัยจิตใจของเขาเวลานั้นจับใจที่ที่นาสุนัขจิตมันเลยพุ่งเข้าไปสู่ในท้องของนาสุนัขแทนที่จะพุ่งลงนรกไปเป็นอันเบาไปนิดเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังดีกว่าเกิดเป็นสัตว์นรกสำหรับปัญญาของเขาเป็นนั้นว่าในสมัยนั้นท่านอาคหบดีและท่านมหาเศรษฐีมีความเคารพในพระปัจเจกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเวลาออกพรรษาท่านก็มาได้มาโปรดท่านมหาเศรษฐีวันจะเข้าพรรษาท่านก็ลากลับสำหรับปัญญาของโกโตหริกะก็มีโอกาสได้เลี้ยงดูพระปัจเจกพระพุทธเจ้าด้วยสายการรับใช้ท่านมหาเศรษฐีด้วยบางคราวที่ท่านมหาเศรษฐีให้ค่าจ้างนางก็พยายามออกทรัพย์สินต่างๆเท่าที่จะเพิ่งมีทำอาหารถวายพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือร่วมหุ้นหมายที่ความว่าเมื่อเจ้านายใช้ไปซื้อของนางก็เอาเงินของนางผสมเข้าไปด้วยซื้อของถวายพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเป็นอนุว่ามันนางตายจากคนชาตินั้นก็ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าซึ่งมีจริยาตรงกันข้ามกับโกโตหริกะผู้เป็นสามีสามีเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะอาศัยจิตที่มีความมุ่งมั่นว่านาสุนัขตัวนี้มันมีบุญได้กินอาหารเสมอกับท่านมหาเศรษฐีจิตได้เกาะอยู่ตรงนี้ขึ้นมาสุนัขตัวนั้นเมื่อโตขึ้นแล้วก็กลายเป็นสุนัขแสนรู้ก็เกิดจากคนมาเป็นสุนัขรู้ภาษาคนได้ดีเวลาที่ท่านมหาเศรษฐีจะไปรับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเธอก็ไปด้วยวันใดที่พระปัจเจกท่านมหาเศรษฐีไม่มีโอกาสเธอมีธุระมากก็ใช้เจ้าสุนัขตัวนี้ไปรับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแทนเวลาที่มันไปรับไปถึงหน้ากุฏิก็เห่าบ้างหอนบ้างเป็นการให้สัญญาณเรียกพระปัจเจกพระพุทธเจ้ามาเวลาถึงพุ่มไม้ใดที่ท่านมหาเศรษฐีเกรงว่าสัตว์ร้ายจะมีอยู่จะทำลายกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ไม้ตีในพุ่มไม้นั้นส่งเสียงดังๆก็เป็นการขับไล่สัตว์ร้ายที่ยังไม่อยู่ให้หนีไปเจ้าสุนัขตัวนั้นมันจำได้พอไปถึงพุ่มไม้ตัวนั้นมันก็เห่าบ้างหอนบ้างกันโชกบ้างเพื่อเป็นการขับไล่ในการบางครั้งพระปัจเจกพระพุทธเจ้าจะลองใจจึงได้พยายามเดินให้มันเลยทางที่จะเลี้ยวเข้าไปเจ้าสุนัขสันลู่มันก็วิ่งไปขวางเมื่อท่านไม่ยอมกลับมันก็เอาปากคาบสบงดึงเดินให้เข้าทางจูงให้เข้าทางนี่เป็นอันว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ต้องยอมแพ้มันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่เดินตามมันสบงหลุดแน่อาศัยที่เจ้าสุนัขตัวนี้มีความรักในพระปัจเจกพุทธเจ้ามาก
เวลาที่เข้าพรรษาพระบาเจกับพระเตเจ้าก็ลาท่านมหาเศรษฐีไปยอดภูเขาคันธมาศขณะที่ท่านหอบไปเจ้าสุนัขตัวนี้มันมีความอะไรรักในพระบาเจกับพระเตเจ้าเห่าบ้างหอนบ้างแสดงความอะไรรักแสดงความเสียใจที่พระบาเจกับพระเตเจ้าท่านจากไปพอพระบาเจพระพุทธเจ้าลับตาไปเจ้าสุนัขตัวนี้ก็ขาดใจตายตอนนี้อาศัยที่เธอตายเพราะจิตใจจับในพระบาเจพระพุทธเจ้าอย่างที่บรรดาพวกเราเราพุทธบริษัททั้งหลายเจริญพุทธานุสติกรรมฐานหรือธรรมานุสติกรรมฐานสังขานุสติกรรมฐานที่เราตั้งใจเจริญพระกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ดีก็เชื่อว่าพวกเรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระจินดาสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเรารู้ว่านั่นท่านเป็นพระเรารู้ว่าธรรมะที่เราปฏิบัติเป็นพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินดาวรบรมศาสดาเรารู้จักการรักษาศีลเรารู้จักการให้ทานเรารู้จักการเจริญภาวนาเราดีกว่าเจ้าสุนัขตัวนั้นมากเมื่อเราก็รู้จักคุณพระรัตนตรัยตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทำจิตให้ผ่องใสรวมความว่าใจของเราสะอาดกว่าสุนัขตัวนั้นเยอะเพราะเรารู้ความจริงสุนัขตัวนั้นมันไม่รู้ว่าพระบาเจกับพระพุทธเจ้าเป็นพระเพื่อนได้เพียงว่าทราบว่าคนกลหัวห่มผ้าเหลืองแต่ว่าเป็นคนที่ใจดีเจ้านายก็มันรักมันก็รักด้วยอาศัยที่เจ้าสุนัขตัวนั้นมีจิตใจผูกพันในพระบาเจกับพระพุทธเจ้ามีความรักในพระบาเจกับพระพุทธเจ้านึกถึงพระบาเจกับพระพุทธเจ้าอยู่เมื่อท่านหายไปมันก็ขาดใจตายในเมื่อมันขาดใจตายเพราะอาศัยจิตใจที่จับในพระบาเจกับพระพุทธเจ้าก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เช่นดาวดึงสเทวโลกมีวิมานเป็นที่อยู่อาศัยมีนางฟ้าเป็นบริวารแต่จะไปรวมกับพัญญาหรือไม่บาลีไม่ได้กล่าวคงจะไม่รวมเพราะไปเกิดในคนทัศนะพัญญาไปในฐานะที่เคยมีความเคารพในพระบาเจกับพระพุทธเจ้าร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกับท่านมหาเศรษฐีนางช่วยท่านแรงนางช่วยทั้งทรัพย์สินช่วยการปฏิบัติวัฏฏะพระบาเจกับพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพอานิสงส์ของนางดีกว่าคงจะไม่ได้ไปรวมกันครั้นเมื่อเวลาที่ในสุนัขตัวนั้นไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานเป็นที่อาศัยมีบริวารแวดล้อมท่านกล่าวว่าเสียงของเธอดังเวลาพูดธรรมดาเนี่ยเสียงดังไปถึง60โยชน์เวลาพอเลาะเต็มที่เสียงดังก้องดาวดึงนี่เป็นอันว่าคงจะเป็นเทวดาที่บรรดานางฟ้าและพระอินทร์และเทวดาทั้งหลายรำคาญมากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าที่เขาเกิดเป็นเทวดาได้เพราะมีใจเคารพในพระบาเจกับพระพุทธเจ้ามีความรักในพระบาเจกับพระพุทธเจ้านี่ประการหนึ่งอาศัยเสียงของเขาที่ดังมากกว่าเทวดาทั้งหลายมีกลางวันแจ่มใสก็อำนาจที่มีการเห่ากันหอนให้สัญญาณกับพระบาเจพระพุทธเจ้าว่าเวลานี้เขามารับนี่เห็นไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีบุคคลบางคนว่าสัตว์ดิฉันทำบุญไม่ได้ถ้าเรามาดูเรื่องนี้กันเราจะเห็นว่าสัตว์ดิฉันก็ทำบุญได้มีเรื่องหนึ่งก็ได้แก่ช่างเอราวัณเทพบุตรของพระอินทร์ในสมัยที่เป็นมาคคมานพเวลานั้นช้างของท่านก็ทำบุญได้เหมือนกันช้างตายจากความเป็นช้างไปเกิดเป็นเอราวัณเทพบุตรอันนี้เป็นอันว่าเราก็เข้าใจกันได้ว่าสุนัขก็ทำบุญได้ต
ต่อมาเมื่อสมัยสามเมื่อศาสนาองค์สมเด็จพระจอมไตรองค์นี้ทรงบัติขึ้นสำหรับปัญญาของเขามาลูกมาเกิดเป็นลูกอนุเศรษฐีมีเงินประมาณ40โกฏิเพราะอาศัยบุญคุณนางที่เลี้ยงมีความเคารพในพระบาทเจ้าพระพุทธเจ้าเอาเงินเล็กน้อยเข้าหุ้นเข้าส่วนกับเจ้านายถวายทานแก่พระบาทเจ้าพระพุทธเจ้าสำหรับโคศกเทพบุตรจุติลงมาก็มาเกิดในท้องของหญิงแพทย์สยาคือหญิงโสเภณีตามธรรมดาหญิงโสเภณีนี่เขาไม่รักลูกผู้ชายทั้งนี้เพราะอะไรถือว่าลูกผู้ชายไม่สามารถจะสืบเด็กคูณเป็นหญิงโสเภณีได้เมื่อออกมาแล้วเขาก็นำไปทิ้งไว้ทิ้งไว้กลางแจ้งในป่าข้างใกล้ไม่ก็ไม่ไกลทางนักเวลานั้นปรากฏว่าแรงกอลกาเข้ามารุมจะจิกกินคิดว่าก่อนเนื้อตาเร่งกล่าวว่าในเดชะบุญบารมีในสมัยที่เขาเป็นสุนัขเขามีความเคารพในพระปฏิเจกับพระพุทธเจ้าเวลาที่ถึงผู้หมายสำคัญที่เจ้านายคือไล่สัตว์ร้ายเขาก็เห่ากันโชคเป็นการไล่สัตว์ร้ายเพื่อไม่ทำลายแก่พระปฏิเจกับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอานิสงส์ส่วนนี้เป็นเหตุป้องกันไม่แรงละกาทั้งหลายเหล่านั้นกัดกินเขาได้ก็ว่าดีในตอนเช้าวันนั้นท่านมหาเศรษฐีขอโทษท่านมหาเศรษฐีในเมืองนั้นมีกำลังตั้งครรภ์อยู่ถึงเวลาจะเข้าเฝ้าพระราชาจึงได้เดินไปเพื่อจะเฝ้าพระราชาพอดีพบกับท่านปุโรหิตผู้เป็นอาจารย์ของพระราชาเดินทางมาร่วมกันมาพบกันเข้าท่านจึงได้ถามว่าอาจารย์เมื่อคืนนี้มีเหตุอะไรเกิดขึ้นมาหรือเปล่าท่านปุโรหิตก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ดาวสำคัญปรากฏเด็กคนใดเกิดเมื่อตอนเมื่อคืนนี้หรือเมื่อตอนเช้าวันนี้เด็กคนนั้นจะได้เป็นมหาเศรษฐีประจำประเทศจะเป็นเศรษฐีใหญ่ความจริงท่านมหาเศรษฐีคนนั้นเห็นว่าปัญญาของท่านกับท้องไส้ใกล้จะออกจึงได้ส่งคนใช้ไปถามให้ไปดูว่าปัญญาของตนคลอดหมดแล้วหรือยังเมื่อคนใช้กลับมาก็บอกว่าปัญญายังไม่ได้คลอดหมดท่านก็คิดในใจว่าหลังจากการเฝ้าพระราชาแล้วเราจะพยายามแสวงหาเด็กที่เกิดในวันนี้เช้ามืดวันนี้ท่านได้มาจะเลี้ยงไว้เป็นบุตรเป็นอันว่าเมื่อเวลากลับไปท่านก็ใช้หญิงคนใช้คนหนึ่งมีนามกาลีให้กาลีนี่ไม่ใช่เลวสามนะกาลีนี่แปลว่าดำให้นางกาลีสาวใช้ไปดูว่ามีคนที่ไหนบ้างลูกชายใครที่ไหนบ้างเกิดในวันนี้นางกาลีก็ได้ทราบว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดในวันนี้แต่ด้วยว่ามีในมีบุคคลบางคนเขาเห็นว่ามีชาวบ้านมาทิ้งไว้จึงเก็บไปเลี้ยงมันแจ้งกับท่านมหามหาเศรษฐีทราบท่านมหาเศรษฐีก็มอบเงิน 1,000 กหาวนะคือ 4,000 ตำลึง 1,000 ตำลึงนั่นก็ 4,000 บาท 4,000 เหรียญสมัยนั้นมอบให้กับนางกาลีบอกเธอจงเอาเงิน 1,000 ตำลึงนี้ไปให้เขานะแล้วก็รับเด็กคนนั้นมาเราจะเลี้ยงเป็นบุตรของเราเพราะอันว่านางกาลีก็ทำแบบนั้นเมื่อเขาท่านมหาเศรษฐีรับเด็กนั้นมาแล้วความจริงเขาไม่ได้คิดว่าจะเลี้ยงเด็กคิดว่าจะฆ่าเด็กเพราะเด็กคนนี้ไปเกิดมาเพราะเนื่องในย่างเลยความเป็นมหาเศรษฐีในลูกของเขาในอารมณ์วิสัยยาของท่านมหาเศรษฐีเกิดขึ้นมาทั้งที่เด็กคนนี้ยังไม่ทำอะไรให้ยังพูดไม่เป็นท่านกล่าวว่าเป็นกฎของกรรม
ในสมัยที่เด็กคนนี้เกิดเป็นนายโกโตหริกะที่ทิ้งให้บุตรของตนตายในป่าจึงได้มาปรึกษากับนางกาลีว่าเด็กคนนี้เอาไว้ไม่ได้มันจะแย่งความเป็นใหญ่ในตำแหน่งมหาเศรษฐีขอให้นางกาลีนำเด็กคนนี้ไปวางไว้ที่ปากข้อของวัววัวควายของท่านมหาเศรษฐีมีนับร้อยและมีคนเลี้ยงเวลาเช้ามืดกลบลอยก่อนที่เขาจะปล่อยวัวให้เอาเด็กคนนี้ไปวางไว้แล้วก็ใบไม้กลบมันมีความประสงค์ให้วัวมันเหยียบตายไม่ทำยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะกรรมมันเข้ามาสนองกรรมแต่วันนี้เหยียบไม่ทันเพราะเวลามันหมดเสร็จแล้วเอาไว้ฟังกันไปต่อไปในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสำหรับต่อนี้ไปขอบรรดาท่านทั้งหลายเตรียมตัวเพื่อเจริญพระกรรมฐานได้ขอโอกาสนิดหน่อย